รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจีนจำเป็นมากกว่ารายการสอนภาษาจีนแต่จะเป็นรายการที่บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมดนตรีประวัติศาสตร์ในแง่มุมของผมครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำเสนอคุณครับรับรองว่าสนุกกว่าเดิมฟ้าเดินหนีกุ้งฟ้าจีนจำเป็นนะครับเชิญทุกท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจีนจำเป็นนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจีนจำเป็นนะฮะกับผมครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นะครับสำหรับรายการนี้เนี่ยนะฮะจำแล้วเป็นเลยโอเคเข้าเรื่องเลยดีกว่านะฮะหลังจากที่เราเรียนกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแนะนำตัวก็ดีการเรียกสรรพนามหัวคือฉันหนีคือเธอหัวชื่อไทยหัวเฉินฉันเป็นคนไทยถูกต้องไหมหนีชื่อหนาหัวเฉินคุณเป็นคนอะไรนะแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันได้เนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาเรียนรู้ว่าเอ๊ะสมมุติถ้าผมอยากจะเข้าไปทำความรู้จักเขาเนี่ยคุณจะทำได้ไงนะฮะหรือคุณอยากจะรู้จักใครสักคนหนึ่งสมมุติถ้าสาวๆพวกนี้มันน่ารักจังเลยอ่ะคุณจะเข้าไปคุยกับเขาว่าอย่างไรนะก่อนที่จะไปพูดว่าหัวอ้ายหนีนะคนไทยเราชอบเล่นมุกรู้แค่คำว่าหัวอ้ายหนีฉันรักเธอหัวตัวแต่เขาจะหัวอ้ายหนีแต่ความจริงแล้วคุณเดินเข้าไปพูดหัวอ้ายหนีนี่โดนตบเลยนะฮะเพราะอะไรมันใช้ไม่ได้นะคุณต้องเรียนรู้ก่อนนะครับว่าคุณจะเข้าไปพูดกับเขาว่าอย่างไรเช่นผมบอกว่าขอโทษนะครับผมอยากรู้จักคุณครับนึกออกไหมนี่ก็เป็นภาษาไทยนะครับถ้าว่าเป็นภาษาจีนจะพูดยังไงเรามาดูคำว่ารู้จักกันก่อนนะถ้าใครเคยเรียนไปเทปที่แล้วย้อนกลับไปดูเด็กก็จะรู้นะครับรู้จักใช้คำว่าอะไรครับเรื่องดีมากครับอีกรอบนะครับเรื่องทีนี้เราบอกผมอยากรู้จักคุณผมคือหัวผมจะเติมคำว่าอยากเข้าไปนะฮะคำว่าอยากหลายคนเนี่ยนะครับใช้คำว่าเย่ออีกรอบนะครับเย่อแต่ผมก็บอกอย่างนี้เลยในสถานการณ์นี้ผมจะไม่ใช้คำว่าเย่อเพราะคำว่าเย่อเนี่ยจะดูแบบรุนแรงเกินไปคำว่าเย่อเนี่ยนะครับเป็นการอยากแบบหยาบผมบอกงี้ดีกว่านะความอยากมีหลายระดับนะฮะถ้าอยากแบบละเอียดเนี่ยเราใช้คำว่าเสี่ยงนึกออกไหมเสี่ยงตัวนี้เนี่ยคุณลองดูตัวอักษรนะครับใครไม่อยากดูไม่อยากดูเหรอไม่เป็นไรไม่อยากดูก็ข้ามไปแต่ถ้าใครอยากดูนิดนึงนะครับตัวอักษรเสี่ยงตัวนี้เนี่ยนะฮะเห็นไหมว่าด้านล่างจะมีตัวซินอยู่นะตัวซินตัวนี้เนี่ยหมายถึงใจนะครับคือเป็นความอยากแบบใช้ใจคิดเพราะฉะนั้นคำว่าเสี่ยงตัวนี้เนี่ยนอกจากจะแปลว่าอยากแล้วนะมันยังแปลว่าคิดถึงคิดถึงแล้วก็คิดธรรมดาก็ได้ภาษาไทยไม่เคลียร์เหรอลองอย่างนี้ want ได้ไหมได้ครับเป็นคิดถึงก็คือ miss I miss you 我想你我想你不是我想你是我想你我想你我想你หรือจะเป็นแค่คิด think ได้ไหมได้ครับเห็นไหมฮะว่ามันจะมีแบบความคิดจิตใจเข้ามาแทรกแต่ถ้าหากว่าเย่าตัวนี้เนี่ยเย่าเนี่ยนะฮะมันคืออยากแบบหยาบๆเลยนะครับจะเอาอันนี้ก็มีแล้วหรือถ้าหากว่าคุณไปเที่ยวทัวร์จีนอย่างเงี้ยนะเขาก็จะถามคุณว่าเย่าปะเย่าเย่ามาเย่าปะเย่าเย่าปะเย่าแปลว่าอะไรครับเย่าแปลว่าเอาอ่ะพูดง่ายๆคือจะเอาไม่เอานะก็อย่าไปแปลว่าอยากไม่อยากไอ้นี่มันก็ฟังดูแบบประหลาดๆนะเพราะนั้นนะครับคำว่าเย่าเนี่ยมันจะแปลว่าอะไรครับแปลว่าต้องการแปลว่าอยากแปลว่าจะเอานึกออกไหมเพราะนั้นแค่ฟังดูมันก็ค่อนข้างที่แบบจะหยาบหยาบในที่นี้ไม่ใช่หยาบคายแต่ว่ามันไม่ละเมียดละไมเช่นผมบอกผมอยากกินข้าวกินข้าวคืออะไรครับเรียนไปแล้วนะจุฟันใช่ไหมฮะ我要吃饭แปลว่าอะไร
ผมจะกินข้าวแต่ถ้า我想吃饭คุณจะแปลว่าผมอยากกินข้าวก็ได้นะแต่แปลให้ละเอียดกว่านี้ก็คือผมมีความคิดจะไปทานข้าวหรือพูดง่ายๆคือผมเริ่มหิวแล้วนั่นแหละพอนึกสภาพออกไหมนี่แค่คำว่าเสี่ยงกับคำว่าเย้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์ที่ผมอยากจะเข้าไปรู้จักใครสักคนหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยนะถ้าใช้คำว่าเย้าแปลว่าอะไรรู้ไหมผมจะรู้จักคุณหรือเหมือนกับเอ้ยไปตามหมอนี่มา我要认识他แปลว่าอะไรครับผมจะต้องรู้จักไอ้หมอนี่ให้ได้เพราะนั้นการจะเดินเข้าไปทำความรู้จักกับใครสักคนหนึ่งคุณจะใช้คำว่าเสี่ยงต้องครับไม่เย้านะฮะคุณแค่จำกัดนะฮะความละเมียดละไมของการใช้เวิร์บช่วย2ตัวนี้ผมใช้คำว่าเวิร์บช่วยไม่ใช่เวิร์บหลักไม่ได้หรอกมั้ยแต่สมมติถ้าหัวเสียงนี่อันนี้คือเวิร์บหลักเพราะอะไรครับฉันคิดถึงเธออ่ะแค่เสียงกับคำว่าเย้าแค่นี้นะโอ้โหอธิบายไปอธิบายมาจะหมดเวลาซะแล้วแต่เอาเป็นว่ารู้เรื่องนะเพราะนั้นเอาใหม่我想认识你ดูตามตัวอักษรนะครับ我想认识你เพราะอะไรครับผมอยากรู้จักคุณเพราะนั้นนะครับเดินเข้าไปนะครับก็对不起我想认识你可以吗เริ่มดูมีมากขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะอะไรครับผมบอก对不起นะครับก็คือขอโทษทีนะครับยังไม่เรียนใช่ไหมไม่เป็นไรนะ我想认识你ผมอยากรู้จักคุณ可以吗คำว่า可以เนี่ยใช้ในการขออนุญาตจำไว้ง่ายๆก่อนนะครับได้ไหมสมควรไหมเหมาะไหมทำอย่างงู้นอย่างนี้ได้ไหมนะครับเช่นเฮ้ยผมปิดรายการเลยได้ไหมตอนนี้จะไปกินข้าวแล้วเคยมาใช่ไหมผมบอกท่านผู้ฟังครับวันนี้นะครับจีเนียสเสียหมู่到此结束可以吗รายการวันนี้จบแค่นี้เลยได้ไหมเคยมานะถ้าท่านผู้ชมบอก今天我不想上课了可以吗เฮ้ยวันนี้ไม่อยากเรียนแล้วอ่ะครูพี่ป๊อปได้ไหมว่าอ้นี่可以吗ผมรักคุณได้ไหมเมื่อกี้เรียนอะไรมานะเทปที่แล้วนะ我吃饭可以吗ผมกินข้าวได้ไหมหรือผมกินเนื้อ我吃肉可以吗นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดินเข้าไปครับแล้วก็พูดมากเท่ๆเลยนะครับ我想认识你可以吗อีกรอบนะครับ我想认识你可以吗喜欢你在每一刻每一秒喜欢你在每一处每一角喜欢你已变成习惯难以戒掉我都喜欢你我不知道喜欢你要下雨天放晴了喜欢你到下雪天温暖了喜欢你已变成信仰难以放掉我都喜欢你你会知道喜欢你在每一刻每一秒喜欢你对对对ก็ไม่รู้นะสังเกตดูนะฮะหลักๆนะครับเพลงนี้มีคำว่า喜欢你นะครับคำว่า喜欢ก็คือชอบคำว่า你ก็คือเธอนะฮะชอบไม่เหมือนกับรักนะฮะก่อนที่จะไปรักเขาเนี่ยนะฮะเราก็จะต้องรู้จักชอบเขาก่อนเพราะฉะนั้นเวลาจะไปสารภาพรักกับใครเนี่ยนะครับบอก我喜欢你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 มีชื่อเพลงว่า我多喜欢你你会知道我多喜欢你มันก็คือ我喜欢你เนี่ยแหละแต่ว่า我多喜欢你เนี่ยนะฮะมันก็จะเหมือนกับฉันรักเธอมากแค่ไหน你会知道เธอก็จะรู้เองนะครับคำศัพท์ยากๆ grammar ที่ซับซ้อนอย่าเพิ่งไปสนใจนะครับ我多喜欢你ฉันชอบเธอมากขนาดไหน会นะฮะอาจจะแปลว่าเป็นหรือสามารถก็ได้แต่ในที่นี้แปลว่าจะเธอก็จะรู้เองรู้แค่คำว่า知道ก็พอ你会知道เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับสำหรับบทเพลงที่มีชื่อว่า我多喜欢你你会知道มาจากภาพยนตร์ของไต้หวันนะครับที่มีชื่อว่า是我们单纯的小美好
我喜欢你。我不喜欢你。ตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับเปิดมาเนี่ยนะฮะนางเอกเนี่ยนะเป็นคนที่แอบชอบพระเอกนะครับแล้วเขาก็บอกงี้ครับว่า我喜欢你นางเอกบอกฉันชอบเธออ่ะพระเอกนี่เข้มเลยนะครับพระเอกบอก我不喜欢นะครับผู้ชายบอก我不喜欢แต่ฉันไม่ชอบเธออ่ะนะครับแม่เจอสาวน่ารักขนาดนี้นะครับบอกไม่ชอบได้ยังไง那我再想想办法นะครับผู้หญิงบอก我再想想办法吧ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับ我再นะฉันค่อย我再想想办法想想办法อย่างที่ทั้งน้องเคยเรียนไปนะครับเขาว่าเสียงเนี่ยแปลว่าคิดถึงคิดจะนะครับการซ้ำเวิร์บเนี่ยนะฮะพอซ้ำปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เวิร์บตัวนั้นเนี่ยดูเบาบางลงแล้วก็ไม่หนักแน่นนะครับปั้นฝาเป็นคำนามแปลว่าวิธีการเพราะนั้นน่าว่าจะ想想办法吧ถ้าอย่างนั้นก็คือฉันจะกลับไปคิดก็คือลองคิดนี่เองเข้าใจไหมฮะฉันจะกลับไปลองคิดวิธีใหม่ก็แล้วกันนะ那我再想想办法喜欢你在每一刻每一秒喜欢你在每一ลืมไปแล้วอ่ะหัวนี้在每一刻每一秒喜欢你在每一处每一角喜欢你在每一刻每一秒นะคำว่าหัวนี้รู้แล้วชอบเธอไง每一刻每一秒喜欢你在每一刻每一秒คำว่า每一นะ每บวกกับอีแล้วก็บวกกับเนี่ยลักษณะนามหรือคำนามmay yike นะฮะพูดง่ายๆคือ every single may yike may yi miao ก็คือ every single moment every single minute นี่ออกมั้ยฮะ may yi miao คือ seconds หรือ some by นะครับคือตัวนี้คือ moment นะครับชื่อคือนะชอบเธอทุกวินาทีที่เป็นเธอหัวนี้ใจ每一处每一角每一处处คือชอบทุกจุดที่เป็นเธอหัวนี้ใจ每一角คือทุกมุมของเธอนึกออกมั้ยโอ้โหคนอะไรมันจะ crazy ได้ขนาดนั้นวะคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับชอบแอบชอบผู้ชายคนนี้มากๆเลยเนื้อหาเพลงถึงได้เป็นแบบนี้ครับเอาคำศัพท์ไปแค่นี้เสียงต้องการคิดจะคิดถึง认识รู้จัก可以ได้หรือไม่ได้ใช้ในการขออนุญาตShe